ต้องครับต้องเก็บข้อมูลละเอียดละคุ้มไหมถ้าเราจะซื้อคอร์ซิสเต็มตัวใหม่ซื้อมาแล้วทำให้อะไรไวขึ้นทำให้อะไรดีขึ้นจำเป็นที่จะต้องเสียเงิน2ล้านล้านหรือไม่นะครับถามว่าทำงานหยาบได้ไหมอ่ะสมมติว่าถ้าท่านทำงานหยาบซื้อเลยพี่ผมไปดูมาแล้วไปดูหน้าจอมาแล้วว่ามันเวิร์กเวลาถามหาตัวเลขเอ้าอะไรมันจะดีขึ้นบ้างโอ้ยผมไปเก็บข้อมูลครึ่งวันอ่ะมันคงดีอยู่แล้วแหละพี่แต่อย่ามาถามผมว่ามีอะไรดีขึ้นกี่นาทีกี่เปอร์เซ็นต์กี่บาทอย่ามาถามเพราะว่าผมเก็บข้อมูลแค่ครึ่งวันนะวิธีการเก็บข้อมูลผมคือซาวเสียงเดินเข้าไปในแผนงนั้นแล้วถามว่ามีระบบใหม่ดีหรือไม่แล้วก็ไปนั่งกินกาแฟเขาแล้วเขาบอกว่ามันดีนี่คือการเก็บข้อมูลแบบหยาบคือไม่มีไส้ในอะไรเลยมีแต่ฟีลลิ่งล้วนๆนะมีคอนเทนต์นะมีคอนเทนต์จริงมีสิ่งที่ดีขึ้นจริงแต่ไม่มีควอนติเททีฟไม่มีเชิงตัวเลขดีจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ดีไฟได้หรือเปล่านะดีไฟไม่ได้เอาจริงๆถ้าเงิน200ล้านเงินคุณอ่ะจ่ายป่ะล่ะจ่ายป่ะนึกถึงเวลาตัวเองสร้างบ้านด้วยนะช่างเนี่ยเดินมานะใช้สเก็ตมือ5นาทีกับช่างอีกคนนึงนะใช้ AutoCAD นะวาดแบบมีดีเทลมีคอมโพเนนต์มีหน้าต่างให้ดูนะสามารถคำนวณต้นทุนคำนวณเวลาในการสร้างบ้านได้ท่านจะเลือกดีลกับคนออกแบบคนไหนเอาจริงๆจะเอาแบบสเก็ตมือ5นาทีป่ะแล้วมาขอเงินท่าน200ล้านป่ะหรือท่านจะเอาคนที่ออกแบบมาอย่างดีอย่างละเอียดแล้วขอเงินท่าน300ล้านในการไปสร้างแน่นอนครับงานบางงานเนี่ยมันต้องมีความละเอียดในการเก็บข้อมูลแต่งานบางงานก็ไม่ต้องละเอียดก็ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะละเอียดไปทุกงานนะงานบางงานเนี่ยจะเอาให้จบภายในอาทิตย์นะจะไปเก็บข้อมูล3เดือนได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูบริบทด้วยครับความเร่งด่วนโครงการนั้นเป้าหมายมันขนาดไหนเงินลงทุนที่มันเกี่ยวข้องนะถ้ามันไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายจะไปเก็บให้มันละเอียดก็ได้ถ้ามีเวลาว่างแต่ถ้าไม่มีเวลาว่างนะเกี่ยวข้องกับการลงทุนไม่มีเม็ดเงินมากมายนะเป็นแค่การปรับเปลี่ยนกระบวนการเล็กๆน้อยๆนะจะไปเก็บละเอียดก็ได้เพื่ออนาคตแต่ถ้ามีเวลาแต่ถ้าไม่มีเวลาเก็บแบบหยาบๆเอามาใช้งานในการ make decision ก็ได้นะเช่นเอามาตัดสินใจว่ากระบวนการไหนมันเป็นคอขวดนะคอขวดเนี่ยมันคงไม่แบบปิ่มๆอ่ะมันคงชัดออกมามากอ่ะคอขวดนะท่านเก็บข้อมูลหยาบๆเนี่ยมันก็ identify คอขวดแล้วก็ให้ท่านไปโฟกัสพื้นที่นั้นได้แล้วอ่ะโอเคไหมโอเคไหมบางครั้งอ่ะการ identify คอขวดหรือว่า bottleneck เนี่ยไปดูงานค้างบางครั้งก็ยังได้เลยนะบางครั้งยังไม่รู้หรอกตัว processing time เป็นเท่าไหร่นะแต่ดูแบบคร่าวๆเนี่ยเดินดูเนี่ยงานค้างจุดไหนเยอะตรงนั้นอ่ะมันเป็นสัญญาณบอกว่าตรงนั้นอ่ะเป็นคอขวดอาจจะไม่ต้องมีตัวเลขก็ได้ถ้าแบบจะเอาแบบหยาบจริงๆอ่ะนะจะเอาแบบจบโปรเจกต์เร็วๆอ่ะก็แล้วแต่สไตล์ไงองค์กรไหนอยากเยอะก็เยอะองค์กรไหนอยากหยาบๆเร็วๆลวกๆ benefit เร็วๆก็ทำไปสิมันมีใครผิดใครถูกผิดกฎหมายป่ะทำโปรเจกต์จบ5วันผิดกฎหมายป่ะไม่ผิดใช่ป่ะแล้วไงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากำหนดนะครับว่าเราจะเก็บข้อมูลให้ละเอียดขนาดไหนดูว่าผลลัพธ์ดูว่าเม็ดเงินที่เกี่ยวข้องเยอะไหมก็ประเมินกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ท่านเก็บข้อมูลนะครับปรับเรสโซลูชันของข้อมูลท่านเนี่ยให้มันเหมาะสมกับงานแล้วนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนในการเรียกว่าวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำเสนอนะครับว่าสาเหตุที่ท่านได้ไปค้นพบท่านวิจัยนะท่านไปร่วมมือเก็บข้อมูลมาเนี่ยผลมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะมาคุยกันหลังจากที่ท่านได้ไปเก็บข้อมูลมาว่าท่านจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Stop Recording